โอเคครับตอนนี้พี่แมวมีแฟนเพจ Facebook เรียบร้อยแล้วครับน้องๆก็ฝากเข้ามากดไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับในแฟนเพจเนาะก็เอาไว้ประกาศผลกิจกรรมในการแจกเพชรนะครับก็ฝากน้องๆเข้ามากดติดตามกันเยอะๆนะครับผมท่านใดกำลังมองหา ID เกมหรือท่านกำลังหาบัตรเติมเงินบัตรการีน่าเชลหรือจะเป็นไอเทมโค้ดเกม PB RV Free Fireต้องเว็บนี้นี่เลยขั้นเทพไม่โกไม่เกียนลิงก์อยู่ข้างล่างนะครับโอเคครับก็กราบสวัสดีมินักรักชอบเล่นเกมฟรีไฟล์ทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง DN Cat นะครับแน่นอนว่าเราห่างเหยจากการลงคลิปแจกของไปนานนะครับเนื่องจากว่าพี่แมวก็ไม่ค่อยมีเวลาแต่พี่แมวก็เริ่มจะกลับมาสตรีมเหมือนเกมเหมือนเดิมเพื่ออาจจะมาสตรีมเกมที่ YouTube นะครับบอกไว้ก่อนนะฮะประมาณหลังอีกอาทิตย์นึงนะครับพี่แมวก็จะกลับมาลงคลิปทุกวันแล้วก็สตรีมทุกวันนะครับเพราะพี่แมวจะเรียกว่าปิดเทอม1เดือนดีกว่านะครับเรียกว่าพี่แมวจะมาสตรีมแบบจริงจังนะฮะใน YouTube นะครับก็โอเคนะครับก็อาจจะว่าเป็นช่วงนี้เป็นช่วงวันเกิดพี่แมวด้วยนะครับพี่แมวก็อยากจะเอาแบบว่าของขวัญเนี่ยมาแจกให้น้องๆนะคะแทนที่ของขวัญเนี่ยพี่แมวจะได้มาจากคนอื่นแต่พี่แมวต้องมาแจกให้กับคนดูครับแน่นอนว่าวันเกิดเนี่ยขอเป็นผู้ให้หน่อยละกันนะครับก็โอเคครับวันนี้จะมาสอดรับของฟรีด้วยแล้วก็มาแจกของฟรีเรียกว่าแจกเกี่ยวกับสกินปืนครับแล้วก็แจกบัตรทูด้วยนะครับก็โอเคนะครับง่ายๆนะครับโอเคนะพี่แมวจะแจกอะไรบ้างกันดีกว่านะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูของแจกก่อนดีกว่านะครับก่อนที่จะไปรับโอเคครับเดี๋ยวพี่แมวจะพามาดูเว็บขั้นเทพก่อนนะครับอย่างแรกเราขอพามาดูของที่พี่แมวจะแจกกันก่อนนะครับท่านผู้ชมโอเคครับตอนนี้เราก็มาอยู่กับเว็บสปอนเซอร์ของพี่แมวนั่นเองนะครับก็คือสปอนเซอร์รายใหญ่ของพี่แมวนะครับก็เป็นไปไม่ได้ครับนอกจากเว็บขั้นเทพนะครับเป็นเว็บขายเรียกว่าไอเทมโค้ดเกมแล้วก็บัตรการีน่าเชลคือแบบมีขายแบบรหัสด้วยนะครับสิ่งที่แมวจะมาแจกนะคะในของขวัญวันเกิดพี่แมวพี่แมวคิดว่าชุดเนี่ยน้องๆเนี่ยเอาไปเนี่ยมันไม่ค่อยจะช่วยทำให้น้องเล่นโหดขึ้นนะครับพี่แมวคิดว่าพี่แมวน่าจะแจกสกินปืนนะครับให้น้องๆเนี่ยได้นำไปใช้นะครับนี่ครับอย่างแรกนะครับที่พี่แมวจะแจกนะคะน้องดูก่อนเลยครับอย่างแรกนะครับเป็นนั่งของนี่ครับสกิน MP40 นะครับ1อันนะครับผมนะส่วนอันที่2นี่คือนี่ครับลูกซองนะครับอีก1อันนะครับเป็นลูกซองลายสกายไลน์บวกดาเมจนะครับส่วนอันนี้เป็นเพิ่มแม็กนะครับแล้วก็อีกอันนึงพี่แมวจะว่าจะแจกเป็นนั่งของสกินฟาร์มาร์สนะครับที่เราขอเปิดรูปแป๊บนึงนะพี่แมวก็จำไม่ได้ว่าฟาร์มาร์สมันอยู่ตรงไหนนะครับน้องๆก็คือจะแจกฟาร์มาร์สสีทองด้วยนะครับเอามันอยู่ไหนวะเนี่ยเอาสรุปมันอยู่มันน่าจะอยู่หน้าแรกนะพี่แมวไม่ค่อยแน่ใจนะครับเพราะว่าไม่ได้ค่อยเดี๋ยวนี้แบบว่าไม่ค่อยได้เข้าเว็บมานะครับไม่ค่อยได้เข้าเว็บนานนะฮะก็ว่าจะแจกไปหน้าของสกินเนี่ยฮะมันจะเป็นสกินฟาร์มาร์สแล้วพี่แมวหารูปไปเจอนะครับก็โอเคนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกติกาดีกว่าว่ามันเป็นยังไงนะคะน้องๆจะได้เข้ามาร่วมกิจกรรมสนุกกันนะครับผมก็โอเคนะครับน้องๆง่ายๆครับอย่างแรกน้องมาเลยนะครับหรือจะพี่แมวจะส่งลิงก์ให้นะครับเป็นลิงก์แฟนเพจพี่แมวตอนนี้พี่แมวสร้าง Facebook แฟนเพจไว้สำหรับให้น้องๆแบบมาร่วมกิจกรรมกันนะครับก็ง่ายๆเพียงแค่กดคำว่า DN Cat นะครับใน DN Cat ในคำว่า Facebook นะครับมันก็จะขึ้นเป็นแฟนเพจนะครับก็คือพอดีว่าเพิ่งสร้างนะครับเห็นไหมฮะ182คนถูกใจนี่คือของแท้นะครับ 100% นะฮะแต่ต้องกดไปเลยนะท่านผู้ชมนะฮะนี่ครับก็ของแท้ก็จะมีผู้ติดตามตอนนี้มีคนกดไลค์ทั้งหมด200กว่าคนแล้วนะครับก็น้องๆฝากเข้ามากดไลค์กันนิดนึงกดติดตามนิดนึงนะพี่แมวจะมาแจ้งเรื่องว่าประกาศกิจกรรมนะครับก็ง่ายๆนะครับคลิปนี้เพียงแค่กดไลค์คลิปนี้นะครับแล้วก็ไม่ต้องกดแชร์คลิปนี้อย่างเดียวนะครับกดแค่ไลค์คลิปนี้นะครับจากนั้นนะครับก็มากดติดตามใน Facebook ของพี่แมวในแฟนเพจพี่แมว DN Cat ด้วยนะครับจากนั้นนะครับน้องๆเห็นโพสต์ไหมครับโพสต์ล่าสุดของพี่แมวโพสต์28นาทีที่แล้วนะครับกิจกรรมจาก YouTube นะครับแจก3สกินปืนสำหรับกิจกรรมคลิปกดไลค์กดแชร์นะครับคือกดไลค์กดแชร์แฟนเพจนี้นะครับกดไลค์เรียกว่ากดไลค์ก่อนนะครับกดไลค์โพสต์นี้ก่อนนะครับกดไลค์แฟนเพจด้วยแล้วกดติดตามแฟนเพจด้วยนะครับจากนั้นก็คอมเมนต์นะครับคอมเมนต์อะไรก็ได้นะครับคอมเมนต์คลิปแคปคลิปแคปเรียกว่าอะไรครับพอน้องๆกดติดตามแฟนเพจพี่แมวเสร็จใช่ไหมครับน้องๆก็แคปหน้าจอไว้ครับสำหรับแฟนเพจแคปไว้นะครับแล้วก็มากดนะครับกดคอมเมนต์ใต้ล่างนี้นะครับก็คอมเมนต์ว่าแบบว่าเราส่งแล้วนะท่านผู้ชมแล้วก็เราส่งไปสมมติพี่แมวส่งไปแล้วครับพี่แมวก็โพสไปครับจากนั้นพี่แมวก็จะมาสุ่มแจกแบบว่าทักไปในเฟซเลยนะครับเรียกว่าพี่แมวก็จะประกาศผลในเฟซบุ๊กเลยนะครับก็ง่ายๆนะครับถ้าใครไม่กดติดตามตามนี้นะพี่แมวน้องๆก็จะไม่ได้3สกินนี้คือแจกจริงนะเพราะว่ามันเป็นช่วงกิจกรรมสำหรับเรียกว่าฉลองวันเกิดพี่แมวนะครับก็แน่นอนว่าฉลองวันเกิดก็ไม่มีแค่โค้ดอย่างเดียวนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูในเกมดีกว่าว่าพี่แมวจะแจกอะไรกันบ้างนะท่านผู้ชม
ก็โอเคนะครับเรามาดูต่อที่2กันดีกว่านะครับหลังจากที่น้องเข้าไปกดติดตามแฟนเพจนะครับแล้วไปคอมเมนต์ใต้ล่างโพสต์ล่าสุดนะครับก็นอกจากแจกสกินปืน3ชนิดปืนนะครับเป็นฟาร์มาร์ทลูกซองลูกซองนะครับแล้วก็ปืน AP40 นะครับแล้วก็ยังมีแจกบัตรทูนะครับเรียกว่าบัตรการ์เดน่าเชลนะครับ50บาทจำนวน20ใบนะครับเรียกว่าเป็นการแจกฉลองนะครับสำหรับสร้างแฟนเพจถ้าน้องเข้าไปกดติดตามกดไลค์แฟนเพจเยอะๆพี่แมวก็จะมาแจกเยอะๆนะครับเรียกว่าจะมาจัดกิจกรรมนะคะแล้วก็รอประกาศผลได้เลยนะแจก20ใบนะครับแล้วก็โค้ด3อย่างนะครับมูลค่าทั้งหมด23รางวัลนะครับก็สุ่มหาผู้โชคดีพี่แมวก็จะทำคลิปแล้วก็เอาลงในแฟนเพจน้องๆก็สามารถไปเช็คกันเลยว่าน้องๆได้กันหรือเปล่านะครับก็ประมาณนี้นะสำหรับนี่เป็นการแจกแล้วกันถือว่าเป็นวันเกิดพี่แมวคือพี่แมวขอแจกหน่อยแล้วกันนะก็เข้าไปกดติดตามแฟนเพจนิดนึงนะครับก็กดไลค์คลิปนี้ด้วยนะครับไม่ต้องคอมเมนต์ไม่ต้องคอมเมนต์ UID ใต้ล่างคลิปนี้ครับเพราะว่าพี่แมวจะไปดูเอาในแฟนเพจ Facebook ของพี่แมวนะครับว่าน้องๆเข้าไปกดติดตามจริงหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยน้องพี่แมวก็จะแจกเลยนะครับก็ใครทํากติกาครบก็รับไปเลยนะครับสกินปืนกับบัตรทูนะครับก็แล้วแต่ดวงนะครับก็แน่นอนว่าพี่แมวก็มาแจกนะพี่แมวก็มาขอมาสอนดีกว่าสอนรับนะคะแน่นอนว่าน้องๆหลายคนเนี่ยดูหลายๆช่องนะครับว่าสอนรับไอ้ที่เป็นเหรียญอะไรนะสู้เพื่อชีวิตเนี่ยมันยากหรือเปล่าพี่แมวไม่เอาไปลองเล่นมาก่อนนะครับก่อนพี่แมวจะมาทำคลิปพี่แมวขอรับศึกษาดูว่าแต่ละอย่างได้นะครับคือกิจกรรมง่ายๆนะอย่างแรกเนี่ยคือเอากิจกรรมกระต่ายก่อนนะครับกิจกรรมกระต่ายเนี่ยมันคือมันจะหมดวันแล้วนะครับก็คือมันหมดวันที่6นะครับเดือน5นะครับก็เหลือเพียงแค่3 4วันนะครับพี่แมวคิดว่าน่าจะแป๊บเดียวนะครับจากนั้นเนี่ยพี่แมวคิดว่าไอ้กระต่ายเนี่ยก็เอาไปแลกกล่องนะครับแล้วก็เปิดอีกทีพี่แมวคิดว่ากล่องพวกนี้คือเจียมใจดีมากครับโอเคเดี๋ยวพี่แมวขอจะลองแลกกล่องนี้ดูดีกว่านะครับสีชมพูพี่แมวไม่ชอบนะครับสีนี้พี่เมียวก็ไม่ชอบนะครับประมาณพี่เมียวจะลอกแลกไอ้แลกกล่องที่มันไม่มีสกินอันนี้นะครับลายแฮกพี่เมียวไม่ชอบครับมันกากเกินนะพี่เมียวจะลองกดแลกขำๆดูนะครับก็เปิดไปทุกกล่องนะคือถ้าดวงดีก็ได้นะครับแต่ถ้าดวงไม่ดีก็ไม่ได้นะทุกคนเห็นปะคือมันแล้วแต่ดวงนะครับสำหรับกล่องนี้นะครับก็สำหรับกระต่ายก็เล่นง่ายๆเพียงแค่เข้าไปเหมือนล็อกอิน1วันแล้วก็เล่นอีก2เกมก็จะได้ทั้งหมด4อันถูกไหมครับก็โอเคครับพี่เมียวจะพาไปดูนี่ดีกว่าพี่เมียวจะอธิบายดีกว่าหลายๆคนยังงงอยู่ครับสำหรับวันนี้เพื่อฟาร์มมาร์ทนะครับล็อกอินเนี่ยรับแน่นอนแล้วนะ1อันอ่ะโอเคนะครับจากนั้นนะครับแน่นอนน้องๆยังงงอยู่ว่าเอ้ยพี่เมียวอยากได้เหรียญเนี่ยเพิ่มแบบมันทำยังไงดีแล้วพี่เมียวจะไม่เล่นให้ดูแล้วพี่เมียวจะมาอธิบายให้แบบฟังชัดๆนะครับก็อย่างแรกเนี่ยการที่เราได้แต่ละเหรียญมาเนี่ยมันจะลำบากนะครับถ้าสะสม30เหรียญเนี่ยก็จะเป็นพวกลายไทยลายไทยคือลายที่พี่แมวมีอยู่แล้วนะครับสำหรับลายไทยแล้วก็ลายแฮกเกอร์ไม่เท่าไหร่แล้วก็ลายเนี่ยทุกคนจะสนใจลายนี้มากกว่าครับลายมิกุนะครับก็คือลายตัวการ์ตูนส่วนสีแดงก็ไม่เท่าไหร่นะครับบวกแค่ระยะบวกแค่อัตราส่วนสีทองก็เหมือนไอ้ลายไทยเลยครับบวกดาเมจถือว่าถ้าถามสกิน3 3สกินก็ถ้าอันดับ1ก็ได้เป็นลายมิกุอันดับ2ก็ได้เป็นพวกลายไทยกับลายสีทองนะครับลายสีทองเนี่ยก็มีแจกเหมือนกันนะครับไอ้ที่พี่แมวเคยบอกนะพี่แมวแจกในคลิปนี้นะครับเรียกว่าพี่แมวจะมาสอนดีกว่านะครับก็คือถ้าเราอ่านกติกาง่ายๆนะครับมันก็เพียงแค่คุณทําได้เท่านั้นคุณเลือกฟาร์มาร์ทเหล่านี้แล้วก็ไปต่อสู้ก็คือน้องๆก็คือเล่นฟาร์มาร์ทนะครับน้องเห็นเหรียญที่มาให้มาครับน้องๆก็เอาไปแลกสิครับเอาไปแลกสกินนี่แหละครับน้องๆก็เอาไปเล่นนะครับคือกิจกรรมเนี้ยมันจะหมดวันที่3พฤษภาคมนะจ๊ะไม่ผิดวันนี้พี่วันที่1พี่แมวลงคลิปวันที่1ถูกมั้ยครับก็1 2 3ก็เลยแค่3วันก็ไม่รู้ว่าวันนึงมันได้เวลา10หรือเปล่านะครับก็อันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันที่พี่แมวไปอ่านละเอียดคือมันไม่ค่อยมีให้อ่านเยอะนะก็วันนี้ก็ประมาณนี้แหละก็เพียงแค่น้องไปแลกสกินมานะคะจากนั้นน้องๆก็ลองเอาสกินเนี้ยไปใส่ปืนดูนะครับน้องๆก็ลองไปเล่นในแมปดูแล้วพี่แมวลองไปเห็นแบบบางคนเล่นเนี่ยคือแบบเล่นมาทั้งวันแบบเหมือนที่เพื่อนพี่แมวใช่ไหมครับพี่แมวเราไปถามไอ้พวกพี่แมวเราไปศึกษาในกลุ่มฟรีไฟแบบทำไมบางคนแบบว่าเอ้ยสายฟรีอะไรดราม่ากันพวกแบบว่าสายเต้นกับสายฟรีบางคนสุ่มเนี่ยหมดเยอะนะครับกว่าจะได้สกินลายมิกุนะครับก็แน่นอนว่าตอนนี้ลายมิกุเนี่ยพี่แมวคิดว่ามันแลกง่ายนะ30อันพี่แมวคิดว่าถามว่า30อันน้องๆได้ยากไหมพี่แมวคิดว่าน่าจะประมาณแบบว่าไม่ยากแล้วก็ไม่ง่ายนะก็คือไม่ยาก 50% ก็คือมันจะยาก50แล้วก็ง่าย50นะครับก็แล้วแต่ดวงจริงๆพี่แมวคิดว่าน้องๆถ้าทางที่ดีน้องควรเล่นฟาร์มมาทั้งเกมดีกว่านะครับเล่นให้ได้แบบว่าติดท็อป1ใน2ใน3น้องก็จะได้ไอตาเหรียญไอเนี่ยครับ1อันพี่แมวคิดว่าวันนึงน่าจะแบบว่าไม่ได้ปั๊มเยอะพี่แมวคิดว่าน่าจะเล่นทั้งวันนะครับกว่าจะได้30อันก็แน่นอนว่ากิจกรรมนี้ก็เอาใจใส่ฟรีครับน้องๆคือน้องๆไม่ต้องเติมน้องก็ไปหาเล่นเอานะครับแต่น้องๆจะเหนื่อยหน่อยเพราะน้องๆต้องเล่นฟาร์มาตลอดนะครับน้องๆแบบคือน้องๆต้องจับฟาร์มาตลอดเกมอะในความคิดพี่แมวนะครับการที่จะได้เหรียญอัตราการดรอปเหรียญเนี่ยพี่แมวคิดว่าน่าจะเป็นการเล่นแบบฟาร์มาแบบว่าเล่นฟาร์มาแบบให้ได้แบบประมาณสัก90-80ในเปอร์เซ็นต์ในเกมนะครับเพื่อจะได้แบบว่าอัตราการดรอปของเหรียญเนี่ยเพิ่มมากขึ้นนะในความคิดพี่แมวนะพี่แมวก็แล้วแต่ความคิดของทุกคนนะน้องพี่แมวเนี่ยอันนี้เป็นแบบว่าความคิดพี่แมวนะครับก็พี่แมวคิดว่าใส่สกินเนี่ยจริงๆก็พี่แมวคิดว่าถ้าแรกเนี่ยพี่แมวก็เนี่ยน้องก็ลอง
เห็นไอเทมที่พี่แมวให้แลกมาครับพี่แมวพอพี่แมวแลกเสร็จใช่ไหมครับโอ้ใครชวนมาเนี่ยครับพอพี่แมวแลกเสร็จใช่ไหมครับน้องพี่แมวน้องก็ลองไปใส่ดูนะครับสำหรับตัวกินไอลายมิกุที่พี่แมวบอกเห็นไหมฮะลองใส่ดูนะครับมันใส่ยังไงดิวเนี่ยอยู่ไหนวะอยู่ไหนในลายนี้น้องก็ลองใส่ดูนะครับใส่น้องก็ไปเล่นนะแต่พี่แมวคิดว่ามันไม่ค่อยเท่าไหร่นะน้องก็ลองใส่ไปเล่นไปยิงคนเอานะครับก็ประมาณนี้นะพี่แมวคิดว่าคลิปประมาณวันนี้ก็เป็นคลิปสอนหาของฟรีแบบเล็กๆก็น้อยแต่ส่วนมากคลิปนี้เป็นการคลิปแจกเรียกว่าฉลองแบบว่าทั้งแฟนเพจฝากน้องๆเข้าไปกดติดตามกันเยอะนะก็โอเคนะครับก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์นะครับก็ฝากเข้าไปร่วมกิจกรรมนิดนึงเนาะฝากเข้าไปกดไลค์แฟนเพจกันเยอะๆนะพี่เมียวก็จะมีเรียกว่าประกาศผลนะครับน้องๆจะได้รู้ว่าพี่เมียวแจกจริงจะได้แบบว่ารู้ว่าตัวเองโชคดีหรือว่าตัวเองเป็นผู้เรียกว่าผู้ได้รับของนะน้องๆไม่จำเป็นต้องมาคอมเมนต์ใต้ล่างคลิปนี้นะน้องๆเพียงแค่คอมเมนต์แค่คลายพอแล้วนะครับก็จริงๆแล้วถ้าไปคอมเมนต์ในแฟนเพจเอาดีกว่านะครับก็โอเคนะสำหรับใครที่อยากได้นะครับก็ย้ำกติกาก็เพียงแค่เข้าไปกดติดตามแฟนเพจพี่แมวนะครับกดไลค์แล้วก็กดติดตามนะครับจากนั้นก็คอมเมนต์ไอ้โพสต์ล่าสุดนะครับโพสต์ที่พี่แมวว่าแจกโค้ด3อันนะครับแล้วก็บัตรทูวันนี้50บาทจำนวน20ใบนะครับเรียกว่าแจกฉลองวันเกิดแล้วกันนะก็ขอบคุณก็จริงๆก็ขอบคุณทุกคนแหละนะที่รับชมพี่แมวแล้วก็ขอบคุณที่ทุกคนติดตามมาตอนนี้พี่แมวว่าพี่แมวน่าจะใกล้300,000ซับแล้วนะพี่แมวก็จะพยายามทำผลงานแล้วพี่แมวก็จะมาสตรีมให้น้องๆดูบ่อยๆนะเพื่อน้องๆจะได้ดูแบบฝีมือน้องๆเห็นแต่ฝีแบบพี่โมนะครับแต่พี่แมวจะมาเล่นให้น้องๆดูแล้วเดี๋ยวเราเจอกันนะครับตอนประมาณสักได้ประมาณสักวันที่10นะฮะหลังจากวันที่ประมาณสักวันที่8 9นะครับเดือนพฤษภาคมนะครับเดี๋ยวพี่แมวก็จะสตรีมยาวแล้วก็สามารถมาร่วมเล่นแล้วพี่แมวก็จะมาเรียกว่าจัดกิจกรรมแบบสตรีมแล้วก็แบบว่าแจกสร้างห้องแจกบัตรเปลี่ยนชื่อนะครับก็โอเคประมาณนี้นะครับก็บ๊ายบายเจอกันคลิปหน้า